่าจะมีที่คนงานกำลังค่อยๆประกอบชิ้นส่วนผนังเครื่องบินนะครับเข้าด้วยกันนะครับโดยใช้หมุดตัวเล็กๆนะครับต่อเข้าไปนะครับหลังจากที่ประกอบในส่วนของลำตัวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการเคลื่อนย้ายลำตัวเครื่องบินเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับจะสังเกตได้ว่าในการเคลื่อนย้ายเครื่องบินลำใหญ่ๆนี่ต้องใช้เครนยกขึ้นไปนะครับต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับถัดจากขั้นตอนการประกอบลำตัวเครื่องบินนะครับตรงนี้จะเป็นการประกอบปีกเครื่องบินแล้วครับนี่คือปีกเครื่องบินอันใหญ่ยักษ์นะครับที่จะรอการประกอบอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เยนเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ทำงานที่ค่อนข้างลำบากมากนะครับต้องใช้คนงานลักษณะพิเศษก็คือต้องเป็นคนตัวเล็กครับโอ้โหเป็นพื้นที่ที่แคบมากครับถ้าตัวไม่เล็กนี่ทำหน้าที่นี้ไม่ได้นะครับประกอบปีกเครื่องบินครับจากที่ประกอบปีกเครื่องบินเข้ากับลำตัวเครื่องแล้วนะครับชิ้นส่วนต่อไปที่จะถูกติดขึ้นไปก็คือหางเครื่องบินนั่นเองครับWe call them the tails, the horizontal tails and the vertical tails ครับจะสังเกตได้ว่าจะมี2อย่างนะครับก็คือหางที่อยู่ในแนวระนาบอย่างนี้กับหางตั้งนะครับมันทำงานต่างกันยังไงครับหาง2อย่างเนี่ยครับ the horizontalone. It's to go up and down for the aircraft and the vertical to go right and left. ครับพี่เขาบอกว่าทำหน้าที่ต่างกันหางที่อยู่ในแนวหน้าก็คือทำให้เครื่องบินนั้นขึ้นกับลงส่วนหางแนวตั้งก็คือทำเครื่องบินไปซ้ายกับขวาได้ครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเครื่องบินตรงนี้นี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเครื่องบินขึ้นมาแล้วนะครับมีปีกมีหางแล้วนะครับคุณแย่นะครับก็พาผมเข้ามาที่โรงงานที่จะทำเกี่ยวกับเครื่องของเครื่องบินนะครับเดี๋ยวจะมีการติดตั้งเครื่องของเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเครื่องของเครื่องบินนั้นหน้าตาเป็นยังไงโอ้เนี่ยเหรอครับนี่คือเครื่องเหรอครับ It is the engine Yes, it is a CFM engine One here and there is another one here นี่ก็มีนะครับที่โรงประกอบเครื่องเครื่องบินนี่ก็ใหญ่โตไม่แพ้กับโรงประกอบลำตัวเครื่องบินเหมือนกันนะครับและจะเห็นนี่ครับนี่คือเครื่องเครื่องบินนะครับมันเริ่มเลยครับวางเรียงกันอยู่รอที่จะประกอบเข้ากับตัวเครื่องนะครับที่จะอยู่ใต้ปีก below the wings yeah both below the wing อ๋อเจ้าเครื่องนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวผมเนี่ยอาจจะดูใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเครื่องบินทั้งลำนี่ก็เป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าเครื่องนี้แหละครับจะสามารถทำให้นกยักษ์ทั้งลำเนี่ยบินขึ้นไปสูง10กว่ากิโลเมตรได้ครับเครื่องยนต์ของเครื่องบินรุ่น A320 นี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 23,500 ปอนด์นะครับเครื่องบิน1ลำจะต้องมี2เครื่องซึ่งจะมีกำลังเทียบได้กับรถ10ล้อไม่ต่ำกว่า350คันเลยล่ะครับเครื่องยนต์นี้นะครับจะทำให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงมากปีกเครื่องบินซึ่งถูกออกแบบให้ด้านบนมีลักษณะโค้งจะทำให้อากาศที่ไหลผ่านด้านบนเคลื่อนที่เร็วและมีความกดดันอากาศน้อยกว่าด้านล่างปีกครับจึงเกิดเป็นแรงยกทำให้เครื่องบินนั้นลอยตัวขึ้นได้ครับเอาละครับหลังจากติดตั้งเครื่องยนต์เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นเครื่องบินเป็นรูปเป็นร่างอย่างเต็มลำขึ้นมาเลยนะครับมีปีกมีหางมีเครื่องมีล้อมีจมูกครบทั้งลำแล้วนะครับโอ้ยนอกจากภายนอกจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าภายในนี้ก็ยังไม่ได้ติดตั้งห้องโดยสารนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเครื่องบินลำว่างเปล่านี้จะต้องบินไปไกลถึงเมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีเพื่อตกแต่งภายในห้องโดยสารติดตั้งเก้าอี้และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆแล้วจึงบินกลับมาที่เมืองตูลูสครับ
โอ้ยตอนนี้เครื่องบินห้องโดยสารได้ถูกจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใหม่เอี่ยมเลยครับเมื่อส่วนประกอบต่างๆครบถ้วนแล้วก็จะเข้าสู่การแต่งหน้าแต่งตาเพื่อความสวยงามนั่นก็คือการพ่นสีเครื่องบินนั่นเองครับซึ่งก็จะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการประกอบเครื่องบินแล้วล่ะครับจากที่เห็นขั้นตอนหลากหลายของการประกอบเครื่องบินนะครับตอนนี้เครื่องบิน A320 ลำใหม่เอี่ยมนะครับที่เราจะเดินทางมาซื้อก็จอดรออยู่ข้างหลังผมแล้วครับแต่ไม่ใช่ว่าจะสามารถนำกลับไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะต้องมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาตรวจสอบเพื่อรับเครื่องบินอีกทีนึงครับพี่ครับการจะมาตรวจเครื่องบินนะครับจำเป็นต้องเดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อมาตรวจด้วยตัวเองเลยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าพอเครื่องบินถึงกรุงเทพปุ๊บครับไม่นานเราก็จะพร้อมเอาเครื่องบินเข้าใช้งานเลยครับที่คนไทยจะต้องเดินทางมาตรวจเองทุกลำเลยแน่นอนครับหนึ่งก็คือสร้างความมั่นใจให้กับตัวแอร์ไลน์เองครับแล้วก็สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารเห็นวันนี้เนี่ยพี่มีทีมงานมาตั้งหลายคนคมีใครมาจากไหนแล้วมาทำอะไรบ้างครับอ๋อครับวันนี้ก็มีทีมของ Engineering นะครับครับส่วนบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมนะครับเพราะว่าเป็นคนเซ็นรับมอบเครื่องบินแล้วก็เป็นคนจ่ายตังค์ทั้งหมดนะครับส่วนทีมถัดมาก็จะเป็นทางเจ้าหน้าที่คุณภาพนะครับมาตรฐานฝ่ายทางช่างนี้แล้วก็ช่างประจำอากาศยานที่มาทำการตรวจเครื่องบินส่วนอีกเจ้าหน้าที่ที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือนนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาทำการจดทะเบียนเครื่องและสุดท้ายที่ลืมบอกน้องกล้องไปก็คือนักบินของเราอ๋อมีนักบินมาด้วยก็ครับก็คือที่ทีมงานเซตนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาทุกครั้งเลยเวลาจะมีการมารับเครื่องบินกลับไปถูกต้องครับผมจะมาชุดนี้เลยชุดนี้ครับครับผมในขั้นตอนการตรวจรับเครื่องบินนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วันเริ่มจากการตรวจภายนอกที่เรียกว่า ground check ตรวจภายในห้องโดยสารตรวจเครื่องยนต์และระบบการบินทดสอบการบินและสุดท้ายก็คือขั้นตอนการซื้อขายครับเนื่องจากเครื่องบิน1ลำนะครับมีขนาดใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจภายนอกเนี่ยก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยก็คือเจ้ารถยกคันนี้นะครับซึ่งสามารถยกให้พี่เขาเนี่ยขึ้นมาตรวจเครื่องบินได้ครบทุกส่วนเลยครับแม้แต่หลังคาเครื่องบินเลยนะครับพี่ครับการตรวจภายนอกเครื่องบินนี่ต้องตรวจอะไรบ้างครับตรวจพวกโครงสร้างลำตัวครับผมพวกพื้นผิวลำตัวความสมบูรณ์ของสีครับดูสีนี่คือดูสีอะไรดูสีว่าการพ่นนี่เนียนไหมคือตรวจแม้กระทั่งสีเรียบหรือไม่เรียบเลยเหรอครับใช่ครับผมเครื่องบินนี่บินด้วยความเร็วสูงถูกไหมครับครับผมการสีไม่เรียบนิดเดียวเนี่ยมันจะเกิดการลอกครับครับไล่ออกไปเรื่อยไล่เรื่อยเรื่อยเลยครับครับอ๋อแล้วฮะใช่ครับอ๋อเพราะว่าอาจจะเป็นจุดเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้โอ้ระวังปีกเครื่องบินครับพี่ครับเมื่อกี้พี่เอาอะไรไปแปะครับเนี่ยอ๋อเป็นสติ๊กเกอร์เพื่อให้รู้ว่าตัวนี้จุดนี้มีปัญหาครับผมมีปัญหายังไงครับพี่ตรงนี้สีนี้มันไม่เหมือนกับรอบนอกแล้วก็เหมือนกับแบบจะมีปัญหาต้องให้แอร์บัสแก้ไขตรงนี้ครับเดี๋ยวนะฮะมันแค่นี้เองใช่ครับมันเล็กกว่านิ้วเล็กกว่านิ้วโป้งมันเล็กมากเลยพี่ถ้าเทียบกับเครื่องบินลำก็เริ่มเนี่ยมันแขนนิดเดียวเองครับผมนี่ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ครับโอ้ตรวจละเอียดจริงถึงแม้ว่าเครื่องบินลำหนึ่งนี่จะลำใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าขั้นตอนการตรวจภายนอกนี่พี่เขาจะให้ความสำคัญขั้นตอนนี้มากนะครับจะเห็นว่าพี่เขาจะตรวจทุกกระเบียดนิ้วนะครับมีความละเอียดพิถีพิถันทุกรอยต่อนะครับน็อตทุกตัวนี่พี่เขาจะใช้ตาส่องมือสัมผัสหมดเลยนะครับเพราะว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะครับอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ใหญ่หลวงได้ครับโห
ความละเอียดของการตรวจภายนอกนั้นนอกจากความเรียบของสีแล้วนะครับก็ยังต้องดูระบบไฮดรอลิกในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆแล้วก็ดูพวกเสาอากาศทั้งหลายไอ้ที่เห็นเป็นคลิปๆขึ้นมานี่คือเสาอากาศครับเสาอากาศครับผมเรือต้องไม่มีแตกไม่มีหักโอเคจากนั้นก็จะเริ่มเข้าไปตรวจภายในกันบ้างล่ะครับตอนนี้พี่ปิ๊กกำลังจะพาผมไปดูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะไปทำการตรวจสอบนะครับตอนนี้เดินมาที่ท้ายเครื่องแล้วส่วนที่กำลังจะมาตรวจนี่คืออะไรครับพี่ส่วนที่เรากำลังตรวจนี่ก็คือเป็นที่เก็บของDSDR ครับที่เราเรียกว่ากล่องดำครับกล่องดำใช่ครับเป็นส่วนท้ายของระบบบังคับเครื่องบินส่วนท้ายด้วยซึ่งช่างเราก็ต้องเข้าไปตรวจเหมือนกันต้องเข้าไปข้างในเลยใช่ต้องเข้าไปตรวจครับมุดเข้าไปแล้วครับในส่วนนี้นะครับทางเราเนี่ยจะต้องขึ้นมาตรวจนะครับก็คือส่วนนี้มันจะเป็นตัวแผนบังคับในการขึ้นลงของเครื่องบินนะครับมันจะเป็นตัวบังคับเนี่ยถ้าน้องก้องออกไปข้างนอกจะเห็นมีแผ่นหลังนิดนึงมันจะเคลื่อนลงได้แผ่นหลังที่วางตัวเป็นแนวนอนใช่ถูกต้องครับเป็นส่วนช่วยในการบังคับให้เครื่องบินขึ้นลงนะครับแล้วจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากเห็นมากกล่องดำอยู่ไหนพี่กล่องดำเนี่ยอยู่ข้างหลังน้องก้องนี่เองครับไหนครับพี่สีแดงนี่แหละครับนี่แหละครับใช่ครับใช่นี่แหละครับกล่องดำใช่ครับมันสีแดงก็ชัดเลยใช่ครับจริงๆแล้วก็เพื่อให้มันเวลาเกิดที่จะต้องค้นหาเนี่ยสีแดงมันจะชัดเจนกว่าอ๋ออันนี้แยก